นักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์คนสำคัญที่สุดนั่นคือผู้ป่วยเป็นการเรียนที่ไม่มีตำราหรือหนังสือเล่มไหนจะมาทดแทนได้ต่อจากนี้ก็เอาความรู้ที่เรียนทั้งหมดมาใช้อย่างมีวิจารณญาณและอย่าลืมว่าประโยชน์ของผู้ป่วยต้องมาเป็นอันดับแรกมีไข้สูงค่ะมีจ้ำเลือดใต้ผิวหนัง CBC ต่ำแล้วก็มีอาการปวดบริเวณชายโครงด้านขวาบริเวณตับค่ะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก HCT เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับ HCT เดิมครับเบื้องต้นวินิจฉัยว่าเป็นอะไรไข้เลือดออกเดนกิ DHF ค่ะ Hemorrhagic Fever ครับต้องซักประวัติอะไรเพิ่มเพื่อคอนเฟิร์มอักริมาอักริมาค่ะสมัยนี้เขาเลือกตั้งชื่ออ่านง่ายๆกันแล้วหรือไงเอาว่าไงอัคริมาต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มถามเรื่อง menstruation ค่ะการเป็นไข้เลือดออกแล้วก็เป็นประจำเดือนจะทำให้อาการยิ่งซีเรียสนะคะอ่านชื่อคนไข้นายพีรพลยังคุณเนี่ยคงต้องส่งกลับไปเรียนมาใหม่ขาดทั้งวิจารณญาณแล้วก็สติชนะเลิศมงลงทำลายสถิติยับเยินเกือบร้อยรุ่นที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำให้อาจารย์นิวัฒน์อึ้งขนาดนี้มาก่อนอยากรู้จังว่าผ่านมาถึงปี4ได้ยังไงบอกขอโทษค่ะนี่จะอะไรนักหนาคะบัวมันก็ขอโทษแล้วแล้วก็โดนอาจารย์ดุแล้วด้วยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนซะหน่อยใครบอกไม่เดือดร้อนก็เสียชื่อกันไปหมดแล้วเนี่ยบัวบุ๊กโอ้ยบัวประกาศด่วนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนและเคลื่อนตัวลงอ่าวไทยในเวลาประมาณ16นาฬิกาทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุและฝนตกหนักถึงหนักมากฉันมันงี่เง่าอ่ะฉันคงเป็นหมอไม่ได้แล้วบัวแกฟังฉันนะนี่มันไม่มีใครฉลาดมาตั้งแต่เกิดแกไม่ได้โง่เข้าใจไหมแกไม่ได้โง่ไม่จริงหรอกอาจารย์นิวัฒน์บอกว่าฉันไม่มีวิจารณญาณไม่มีสติอ่ะฉันอยากตายแกจะร้องไห้แบบนี้ไปทำไมฮะแกฟังฉันก่อนสิแกไม่ต้องร้องไห้แกตั้งสติเชื่อฉันสิว่าแกทำได้แกต้องเชื่อมั่นในตัวเองสิอะไรนะไม่รู้เรื่องอะฮัลโหลนี่ฉันบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยผู้หญิงคนไม่รู้เรื่องอะไม่ได้เรื่องเลยนางบัวWe'll be right back.
ไงอ่ะยมมาทูตเหรอลูกเต้าหลับใครกันวะนะข้าปามแล้วใช่หรือไม่ว่าอย่าไปฉุดพลากใครเข้ามาอาญาจะลงหัวอุ้ยเปล่าฉุดจ้ะพ่อครูคือพวกฉันน่ะไปหาของป่าแล้วก็เจอนางเนี่ยนอนอยู่กลางป่าจ้ะทีแรกเนี่ยฉันก็คิดว่ามันเป็นผีสางนางไม้พูดจาไม่รู้ความแต่ดูไปดูมาก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรนะจ้ะพ่อครูมันไม่เสกด้วยโอ้ยแล้วไปเก็บเอาเสือสิงที่ไหนมาให้ข้าเลี้ยงอีกล่ะฮะโอ้ยตะแถนี่ทีนี่ไปเก็บเอาฝันหลังจีนจามแบบนี้มาได้อย่างไรแล้วดูสิอุ้ยแต่งตัวทำไมเสื้อผ้ามันดูวิปริตผิดตาขนาดนี้นั่นสิถ้าเป็นในพวกตัวเฮียขึ้นมาจะเดือดร้อนกันไปหมดเราจะให้พวกฉันเอาไปคืนที่เก่าไหมเล่ามันยังไม่ได้สติถ้าไปปล่อยไว้ก็จะถูกเสือคาบไปกินซะเปล่าๆผัดเอ็งช่วยดูมันด้วยพอมันค่อยยังชั่วค่อยพามันไปส่งจ้ะพ่อครูเอายืนดูอะไรกันพวกเอ็งไปซ้อมดาบกันต่อจะรอให้พวกตัวเฮียมาปล้นเรือนก่อนหรือไรไปไปไปไม่ไอ้พวกนี้ก็อะไรวะพี่กุลนักตราบใดที่คนเรายังรุ่มหลงมัวเมาทำผิดศีลอยู่ทุกวันไม่เร่งกระทำความดีก็จะมีบาปติดตัวไปจนตายเนนตัวเท่าเมี่ยงพูดเรื่องเป็นเรื่องตายแล้วหรือเจ้าคะจะแก่ชราหรือทารกก็ตายทั้งนั้นแหละโยมจริงแท้ถูกของพระเนนเจ้าค่ะสาธุหากคนใดยังมีบาปติดตัวก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อชดใช้กรรมเรียกว่าสังสารวัฏทับพาสิฉลาดเกินเด็กเห็นทีจะเป็นเทวดามาเกิดฉะนั้นจงหมั่นเพียรสร้างแต่กรรมดีละกรรมชั่วนะโยมเพื่อจะได้พ้นจากบ่วงกรรมเกษตรทีสาธุนิมนต์บวชไปนานๆนะพ่อเนนคงไม่แคล้วได้เป็นท่านเจ้าคุณพัดทองเนนเทศหรือยังเล่าไอ้เปียกับไอ้แก่มันรออยู่เป็นนานเสร็จแล้วไปสิประเดี๋ยวสิเจ้าคะให้พรก่อนอยากได้อะไรก็คิดเอาทำเอาเถอะโยมเนนมีกิจนิมนต์ต้องไปก่อนไปอภิโทก็นยะถามาเสียดีสัพเพดันล่มเสียนี่ไอ้ยกระวังอย่าให้ชำรุดเสียหายตำรายาในศิลาจารึกนี้จะต้องคงอยู่ไปจนชั่วลูกชั่วหลานเชียวนะแล้วนี่ลูกชายข้าอยู่ที่ไหนตรวจงานสลักศิลาอยู่ด้านโน้นขอรับวาดนางคำวาดรองทองหนักสิ่งละตำลึงดีปลีชะมดต้นพ่อไปดูไอ้แดงให้หน่อยมันลมใส่จ้ะทั้งอ้นทั้งอ้นเอ็งไปดูเด็กแทนให้ข้าทีข้ากำลังไล่ตำราโอ้ยยุ่งนะคนจะหลับจะนอนไอ้นี่ขี้เกียจตัวเป็นขนนะเราข้าดูให้เองนั่งนี่จ้ะมานั่งนี่เลยจ้ะเอาอ้นขยับไปผู้ไข้หน่อยเถิดโอ้ยวุ่นวายกับข้าเสียจริง
ตัวตรงชัดเดี๋ยวข้าจะเอายาหอมแก้ลมอีกเพียงให้ต่อแต่นี้อย่าห่วงเล่นนะเจ้าต้องกินข้าวกินปลาเสียบ้างบ้านมันไม่มีจะกินแต่พ่อหมอกินข้าวที่บ้านข้าก็ได้นะจ๊ะพ่อได้สิฉันขอไปด้วยฉันก็ไม่มีกินได้จ้ะไปกันหมดนี่แหละบ้านคนนะเว้ยไม่ใช่โรงทานแม่ได้คืบจะเอาศอกขัดบุญของคนอื่นแบบนี้บาปตายไปจะกลายเป็นเป็ดนะพี่ทองโอนถ้าไม่ใช่เนนพูดจาเช่นนี้มีหวังจะโดนหาน้อยไหมไปกินข้าวบ้านข้ากันประเดี๋ยวก่อนไอ้เปียไอ้แดงเอาไปต้มกินถวายเนนด้วยยาอะไรหรือยาถ่ายพยาธิดูฤตระคนพุงโลก้นปอดเป็นสางขโมยมีหวังกินล้างกินผ่านกินเท่าไหร่ก็กินไม่พอเอาพยาธิมันเอาไปกินหมดกินเข้าไปเถิดกินได้จะได้แข็งแรงบอกคนของหล่อนให้ตำเบาๆหน่อยจะตำประชดรถหัวฉันหรืออย่างไรจำปามาตำขอบไม้ถึงอย่างไรเสียงคงไม่ดังเท่าขอบหินหรอกเจ้าค่ะนี่หล่อนว่าฉันหาเรื่องหรือีเพื่อเฮ้ยเสถียรเสถียรเจ้าขาคุณนายโอ้หยุดตำไปคั้นเครื่องแกงเดี๋ยวจะแกงไม่ทันโอ้ยเจ้าค่ะคุณพี่จะแกงกะทิหรือเจ้าคะอีเผือกเจ้าคะหัวกะทิเนี่ยใส่น้ำน้อยๆเครื่องแกงจะได้ข้นๆเจ้าคะอีฉันได้ยินคุณพี่บ่นว่าเป็นร้อนในกินแกงกะทิจะยิ่งร้อนนะเจ้าคะอีเผือกเจ้าคะคั้นเครื่องแกงให้ไวคุณพี่เนี่ยเธอเป็นหมอเจ็บป่วยเธอก็ต้มยากินเองได้ไม่เห็นต้องยุ่งเรื่องกินเรื่องอยู่เจ้าคะจะทำแกงอะไรกินกันเรื่องเย็นนี้คุณพี่แกงเทโพเจ้าค่ะได้เนื้อมามันย่องสดๆของโปรดคุณพี่เลยแม่เทียบรู้ใจฉันแต่เห็นทีคงจะต้องหยุดก่อนสักพักฉันเป็นร้อนในไม่นึกอยากกินสิ่งใดขอแต่ข้าวเปล่ากับปลาแห้งแตงโมก็พออีฉันตั้งใจจะต้มจืดฝากไว้ให้คุณพี่เจ้าค่ะช่วยแก้ร้อนในก็ดีเหมือนกันขอบใจนะแม่พี่คุณเจ้าค่ะคุณนายข้าน่ะไม่ทำแล้วที่เหลือเอกเอาไปทำเองแล้วกันว่าที่ข้าพลอยเขาไปกันก็ดีแล้วล่ะเราจะได้ทำของเราไปเงียบเงียบไม่ต้องฟังให้ร้อนหูร้อนใจเจ้าค่ะอ่ะได้ไหมครับนี่สติ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 
มันเป็นแค่คอนฟิวชั่นนะมันต้องคาถาแช่งเราหรือเปล่าวะต้องคาถาแช่งเราหรือเปล่า Disorientation Disorientation มันเป็นภาษาขโมยมันเป็นหมอผีปิดปากมันจะให้ปิดปากอย่ามาจับตัวฉันนะไอ้เนี่ยทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่มันกำลังแช่งพวกเรามันเป็นหมอผีใช่แพทย์แพทย์ว้าวเพื่อนฉันมาก็กัดเล่นเพื่อนเลยหรือไม่เอาข้าไม่เอาแพทฉันกำลังมีอาการเดลิเรียมมา huh? นี่ฉันมีสติอยู่นะแต่ว่าฉันเห็นแกใส่ชุดโบราณวะ นี่สับคอนชั่นของฉันอะคงอยากจะเป็นเหมือนกาลาเกตกับสลองสองปีวะแกมันพูดจาไม่เป็นภาษาคนช่วยข้าด้วยหนังเนี้ยมันเสียจริตแล้วแล้วช่วยข้าด้วยอะไรกันเสียงออกดังลั่นอาจารย์ที่แท้อาจารย์ก็จะสั่งสอนหนูนี่เองอะอาจารย์หนูขอโทษหนูขอโทษหนูสัญญาค่ะวันต่อไปเนี้ยหนูจะรอบคอบมีสติค่ะพูดเรื่องอะไรของเองอาจารย์เลิกอำหนูได้แล้วนะหนูเข้าใจแล้วค่ะว่ามันเป็นซิมูเลชันซีนอาจารย์จะดูรีแอคชั่นของหนูใช่ไหมล่ะหนูมีสติวิจารณญาณแล้วค่ะหนูจะไม่พลาดแล้วอาจารย์กระไรของมันทีแรกฉันคิดว่ามันเป็นหมอผีแต่ดูอีกทีมันบ้าหน้าตาที่สวยไม่น่าบ้าเลยเสียดายเสียดายดูๆไปมันก็น่าเวทนานะจ๊ะถ้าขืนปล่อยไปเนี่ยน่าจะเกิดภัยพ่อครูจ๊ะพ่อครูจะเอาอย่างไรดีจ๊ะชอบแกงเทโพหรือทองอินชอบจ้ะวันนี้คุณย่าที่ยับแกงอร่อยไม่ผิดจัดและก็ไม่มันอย่างทุกทีอิ่มแล้วหรือจ้ะแม่กินไม่ลงอ้าวแล้วฉันจะเอาข้าวไปแบ่งให้เพื่อนได้ยังไงล่ะจ้ะพ่อเพื่อนที่ไหนหรือพักพวกที่วันน่ะจ้ะย่าพิกุลมันอดข้าวจนลมใสอภิโทเอาสิย่าจัดแจงให้จะเอาข้าวเมื่อไหร่ล่ะลูกมันรออยู่ใต้ถุนนะจ๊ะจ้ะพี่จุนไปไหนมาอ้าวไอ้จุนกินข้าวก่อนสิพ่อหมอขอรับวังท่าพระอาทิตย์ส่งข่าวมาว่าพระองค์ชายทรงประชวรอย่างหนักให้พ่อหมอเร่งเข้าเฝ้าเพื่อตรวจพระอาการขอรับพร้อมแท้เองไปกับพ่อไปเร็วสักวันฉันจะได้เป็นหมอหลวงเหมือนปู่กับพ่อฝันไปเถิดอาสิฝันขี้ค้านอย่างอาไม่ได้เป็นหมอหลวงหรอกจะเป็นให้ลำบากไปใหญ่อยู่อย่างนี้สบายกว่าแพ้เอาตังเล็กไหมพ่อขอประทานอนุญาตกับหมอหมอพระองค์ชายเป็นยังไงทำไมอาการไม่ดีขึ้นเลยยาก็หน่อยเหมือนทุกทีอาจมีของแสลงสิ่งอื่นๆที่รุนแรงกว่าเงินหมอจะรักษาเยี่ยงไรก็แรงมือก็ได้ฉันยืนยิ่งนี้ใจจะขาดอยู่แล้วอาการหอบเป็นโบราณโรค
อาจมาแต่ชาติสัมพันธ์ตระกูลกระหม่อมจะให้หมอที่สำนักมาเป่ายาให้ตำรับหนึ่งก่อนจะได้บรรทมได้สบายขึ้นส่วนตัวกระหม่อมจะเร่งเข้าป่าไปหาตัวยาขนาดใหม่มาถวายเร่งไปเร่งมาเถอะเร่งไปทองอดตื่นมาอย่าช้าเอ็งต้องไปกับข้าไปไหนจ๊ะพ่อเข้าป่าไปหาต้นเนรภูสีมาถวายพระองค์ชายไปวันพรุ่งไม่ดีกว่าหรือพ่อไปวันนี้ไม่น่าจะทันค่ำไม่ได้ต้องไปประเดี๋ยวนี้ถ้าอาการไม่ใช่น้อยต้องช่วยกันเร่งหาจ้ะเร่งไปทองอ้นคุณทองอ้นเจ้าคะจ้าจ้าทองอ้นประเดี๋ยวทองอ้นจ้าแม่ทองอ้นเอาไปกินระหว่างทางตั้งใจช่วยพ่อเขานะลูกจ้าแม่เร่งหน่อยประเดี๋ยวจะค่ำเสียก่อนถึงค่ำก็ต้องบุกบั่นไปเอาไม้ให้ได้ขอโทษนะแพทฉันต้องรู้ให้ได้ว่าฉันเป็นบ้าหรือว่าฉันโดนแกล้งกันแน่กันนะเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮียบุกย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ